สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องลุงคอนคนบ้านๆครับเมื่อนี้ลุงคอนสิมานำเสนอการเฮ็ดบอนไซมะพร้าวช่อเนาะครับสาเหตุที่เรียกมะพร้าวช่อก็คือว่ามันเกิดออกมาเป็นก้านเป็นพุ่มเป็นช่อลุงคอนก็เลยเรียกว่ามะพร้าวช่อเนาะเอากลับมาเริ่มต้นกันเลยครับบอนไซมะพร้าวช่อต้นนี้ลุงคอนสิปอกเปลือกออกมาประมาณ2ใน3ส่วนของลูกมะพร้าวเนาะขอสังเกตครับมะพร้าวยอดออกตรงกลางหน่วยนี่ส่วนมากหากมันสิออกรอบทิศทางครับมันสิกระจายออกรอบทิศทางเป็นรัศมีกระปอกไปเรื่อยนะครับต้องคอยระวังเนี่ยสักหน่อยมะพร้าวนี่เปลือกบางนี่นะครับปอกออกมาแล้วก็สิข้างในก็สิเห็นเริ่มเห็นรากโผล่ออกมาเป็นรัศมีต่อไปห้าวก็มาตัดแตงกาบเนาะครับถ้าหากว่าตัดออกมันก็สิสูงไปเรื่อยนะครับเพราะว่ากาบตัวนี้มันมีหน้าที่โอบอุ้มยอดเนาะหันเฮาตัดออกแล้วมันยอดกาบการต่อไปมันก็สิโน้มลงได้ง่ายกระทิดัดได้ง่ายขึ้นครับรูปภาพก็สิเป็นทรงเตี้ยงามตัดไปเรื่อยๆครับรอบตัดกรีดกรีดริมขอบกันออกให้มันสวยงามนะครับแล้วก็ค่อยแต่งไปเรื่อยๆแต่ว่าลุงคอนมักมะพร้าวตัวนี้ครับมันมีการหลายแล้วก็การหนาทรงเตี้ยพร้อมง่ายในการดัดกิ่งก้านนะครับออกเป็นช่อเลยครับแล้วก็ห้าก็ออกรอบทิศทางเลยกรีดตั้งไปเรื่อยครับใจเย็นๆครับเสร็จแล้วงามครับตัวนี้งามทีนี้เขาก็มาดัดก้านมันนะครับให้มันม่วนลงให้มันโค้งงามครับตัวนี้งาม
ลุงคอนก็ขอจบคลิปลุงเพียงแค่นี้นะครับจังใดก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเห็นด้วยครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ